สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับชาแนลเจ้าเจค่ะแล้ววันนี้จีก็อยู่ที่ญี่ปุ่นก็มากับป้านะคะแล้วก็คุณแม่อยู่ไหนนั่นเลยหาแม่ไม่เจอก็ตอนนี้เราต้องไปเข้าตอมอก่อนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันตอนที่จีออกจากตอมอไปตอนนี้ก็จะมาอัปเดตกันนะคะคือตอนนี้ก็อยู่บนรถนะคะก็คือตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเพราะว่าคนอื่นเขาลงไปซื้อข้อของกันหมดนะคะก็ข้างหลังตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางจีทั้งหมดนะคะคือจีขอเล่าก่อนนะคะว่าจีมากับป้าแม่แล้วก็จีมาทั้งหมด3คนนะคะแล้วก็มาบ้านญาติที่ญี่ปุ่นที่อยู่ฟุกุชิมะนะคะก็เพราะว่าเราไม่ได้มานอนโรงแรมนะคะเรามานอนบ้านญาตินะคะก็จะเป็นอะไรที่ประหยัดไปอีกนิดนึงนะคะก็นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆข้างๆต้นจุดนี้ก่อน let's go นี่นะคะก็เป็นอะไรไม่รู้นะคะภาษาญี่ปุ่นตรงนู้นนะคะก็ใครอ่านออกก็แบบช่วยแปลพอน้องซีก็รู้กันตรงนี้ก็จะเป็นทางด่วนเขานะคะเล็กมากเล็กกว่าที่ไทยเราเยอะมากนี่อุ้ยมีดอกไม้ด้วยตรงนั้นมีดอกไม้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ดอกไม้สวยจังคือถ้าให้จีสังเกตนะก็ประเด็นก็คือถนนที่นี่มันจะเล็กมากแบบว่าพวกอะไรมอเตอร์เวย์ข้างบ้านเขาอะจะไม่เหมือนบ้านเราเลยจะเล็กมากๆนะคะส่วนรถก็จะไม่ค่อยเล่นเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นเสาร์อาทิตย์จะไม่ค่อยมีรถเลยเพราะว่าจะมีรถมากก็คือวันทำงานคือวันจันทร์ถึงศุกร์นะจ๊ะเสาร์อาทิตย์จะไม่มีรถวิ่งเลยยกเว้นคนที่ต้องมาซื้อของมาทำของกินที่บ้านจะมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ครอบครัวจีก็กลับมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงจะถ่ายทางให้ดูแล้วกันเนาะเราจะไปเจอกันที่บ้านญาตินะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่2ที่จะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็นี่คือบ้านที่จีพักอยู่นะคะตรงนี้เป็นบ้านญาติจีเนาะก็คือตอนนี้จีก็อยู่ที่เมืองโคริยามะของเมืองฟุกุชิมะนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างนี่นะคะเราก็อยู่กันในเซเว่นนะคะซึ่งเซเว่นของกินเยอะมากไม่เหมือนประเทศไทยเลยนะคือประเทศไทยจะมีแบบของเล่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นแบบพุดดิ้งจ้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะขนมคุกเคี้ยวถั่วไวน์นะคะใครจะกินไวน์ปะพวกมาม่านะคะผักน่ารักมากก็วันนี้ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะคะซึ่งแต่ที่จะพาไปดูว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะก็อย่างเริ่มก่อนคนนี้ก็คือแม่น้ำนะคะรูปก็ตอนนี้คาจิก็อยู่ที่เมืองอินาวาชิโร่นะคะก็ฟุกุชิมะนะคะนี่เป็นทะเลทรายแบบที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วจุดนี้ไม่รู้มีที่อื่นใหญ่กว่านี้ไหมแต่ตรงนี้ใหญ่แล้วคือใหญ่มากทุกคนดูอู้พันไปพันไปแบบแล้วติดเขานะคะเนี่ยเขาซึ่งสวยมากนะคะก็ทุกคนอาจจะเห็นรูปจีลงไอจีจากตรงนี้แหละนะคะโอเคค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็นี่ก็เป็นที่แรกที่เราเมนเดอร์ข้างหลังก็จะเป็นแบบพวกต้นไม้อย่างนี้นะคะเผื่อทุกคนไม่รู้โอเค let's go ฮัลโหลมาดูโอ้อักเก็ตเต้小さくつぶやいた How are you誰もいない部屋で一人ก็ตรงนี้ค่ะเราก็อยู่ที่อุนชินจุกุนะคะซึ่งเป็นบ้านเก่าๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นถนนยาวมาเลยก็เขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนค่ะจะเป็นพวก
คนที่เขาจะไปไหว้พระที่โตเกียวจะมาพักอาศัยอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านชาวบ้านสมัยก่อนที่มันเก่ามากอะทุกคนก็ที่ต้องทนถอยหลังก่อนนิดนึงก็เนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะก็เห็นจะมีคนเยอะมากเลยเห็นไหมนะก็เห็นทุกคนข้างหลังก็จะเป็นเขาเด้อเป็นเขาแบบสวยมากเลยเด้อคือจีมาเที่ยวที่เมืองฟุกุชิมะนะคะทุกคนก็น่าจะฟุกุชิมะมาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะเนี่ยก็ตรงไปก็จะเป็นยาวเลยโอเคนะคะตรงนี้จะเป็นร้านที่ไหลจากภูเขานะคะก็คือเนี่ยก็เป็นน้ำที่เขาเอามาขายนะคะเพราะว่าน้ำมันเย็นนะคะก็ใครที่อยากจะขายก็ใครที่อยากจะซื้อก็เนี่ยจะซื้อก็เนี่ยเขาจะขายเป็นร้อยๆอย่างนี้นะคะตามอย่างนี้เลยมีน้ำโคกน้ำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะใช่ไหมเราก็หยิบเอาแล้วก็ไปให้เขาจ่ายตังค์กับเขาแล้วเขาจะไม่แช่น้ำแข็งน้ำมันจะมาจากภูเขาเป็นน้ำธรรมชาติก็น้ำธรรมชาตินะคะห้องน้ำสมัยก่อนนะทุกคนโอ้ my god อันนี้คือห้องอาบน้ำนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่3นะคะซึ่งคือวันนี้จะไม่มีใครอยู่เลยจะอยู่คนเดียวที่บรรยากาศเพราะว่าคนอื่นเขาไปเที่ยวกันส่วนจีไม่สบายนะคะคิดพวกไหลปวดท้องอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นนะก็เลยขออยู่บ้านซึ่งก็เลยน่าจะได้อยู่ทั้งวันเลยแหละไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยจะมาทำการสุ่มกาชากันนี่จะให้ดูนะคะว่าญี่ปุ่นก็เป็นสไตล์อย่างนี้นะคะทุกคนแบบญี่ปุ่นเลยนะคะก็ไปทำการซื้อไอ้เจ้าลีเมนส์มานะคะก็เป็นตัว Eevee Evolve อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขยับกล้องก่อนไว้เดี๋ยวนี้แล้วกันก็เดี๋ยวเราจะมาทำการลุ้นกันนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันคือญี่ปุ่นมันอ่านไม่เหมือนกันเลยญี่ปุ่นก็จะมีชื่อของญี่ปุ่นอเมริกาก็มีชื่อของอเมริกาเกาหลีก็มีชื่อของเกาหลีน้องเจก็งงกันทั้งหมดก็จะมีอยู่4แบบให้เราลุ้นกันนะคะก็จะมีแบบตัวนี้ตัว Thunder นะคะ Booster นะคะแล้วก็ Shower เฮ้ย I keep you hello ก็เดี๋ยวมาทำการแกะกันเลยนะคะทุกคนถ้าเคยจำได้นะว่าจีก็เคยลุ้นตัวนี้ไปแล้วเมื่อตอนไปเกาหลี1 2 3 4Oh my god เจ๊ว่าเจ๊รู้แล้วมันเป็นตัวไหน Oh my god มันเหลือกล่องสุดท้ายอะทุกคนมีอะไรให้ด้วยเนี่ยขนมหรอก็จะมีอันนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นน้องจีอ่านไม่ออกเหมือนกันใครอ่านออกก็ช่วยแปลให้น้องจีหน่อยก็จะมีเป็นใบอย่างนี้นะคะให้ดูว่านี่นะเจ๊ว่าเจ๊ได้ตัวเนี้ยเปิดยังไงอุ้ยสวยมากก็เลยมาเป็นตัวนี้นะคะเจ้า Thunder นะคะใช่ไหมใช่นะคะเป็นเบอร์2นะโอ้ยน่ารักนี่นะคะคือน้อง Thunder ของเรานี่ถึงขั้นว่างจะมาเปิดให้ดูกันอย่างนี้เลยเฮ้ยมันไม่เหมือนอันที่เป็นของเกาหลีเลยอะเกาหลีมันให้เรามาประกอบเองอะอันนี้ก็ประกอบเองนะแต่น้อยกว่าของเกาหลีเสร็จแล้วก็ไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามากเลยเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่4แล้วทุกคนรู้ไหมวันที่4มันคือวันแรกก็วันที่4นะคะเป็นวันคอน17วันแรกของที่นี่ญี่ปุ่นที่ไซทามะนะคะซึ่งพรุ่งนี้เราก็ต้องนั่งรถไฟกันไปนะคะก็เคยนั่งที่ญี่ปุ่นเลยนั่งแต่ที่เกาหลีก็ต้องมาให้คุกกี้คำนายกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคนตอนนี้ก็ถึงไซตามะแล้วนะคะซึ่งตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะมากก็คือเยอะมากจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูที่หลังนะเพราะว่าเยอะขนาดไหนแต่ตอนนี้ก็ถึงไซตามะแล้วคือตอนนี้เวลา8 โมงคนเริ่ม2 ทุ่มแต่ไม่ได้เข้าคนนะแล้วก็วันนี้ออฟฟิเชียลขาย10 โมงนะคะพรุ่งนี้ขายบ่ายโมงก็ประมาณนี้แหละก็เยอะมากคนเยอะมากเลยไม่กล้าถ่ายเขาใช้โทรศัพท์แล้วเนี่ยเพราะไม่กล้าใช้เอากล้องขึ้นมาถ่ายก็いたしてゆくんだ綺麗じゃなくても勝
ที่ยงนะคะก็สรุปว่าพวกเราต่อแถวทั้งหมด4ชั่วโมงด้วยกัน4ชั่วโมงด้วยกันเพื่อจะเข้าไปซื้อของก็นี่ได้กันมาแล้วตอนนี้ก็ลองมาหาอะไรกินนะคะแม่มากับแม่นะคะแม่เหนื่อยมั้ยคะเหนื่อยเหนื่อยมากนะคะทุกคนคือคนที่ญี่ปุ่นเยอะมากเยอะกว่าคนประเทศไทยอีกบอกได้เลยแบบเยอะมากก็น่ะทุกคนเห็นคนเยอะๆมั้ยตรงนั้นน่ะเค้ายังต่อแถวกันไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วเรามาตั้งแต่ 8:00 น.กว่าเรามาตั้งแต่ 6:00 น.เอ้ยเรามาตั้งแต่ 7:00 น.กว่าไม่ใช่เสียงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะเหนื่อยตอนนี้นะคะคนเยอะมากดูดิก็จีมไม่สามารถถ่ายตรงเมอร์ชันไดได้นะทุกคนก็ถ่ายดูนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะไปสรุปกันนะว่าที่บ้านว่าจะได้อะไรบ้างเด้อเพราะตอนเนี้ยตังค์ในกระเป๋าไม่เหลือสักบาทหมดแล้วก็แม่ช่วยออก 1,000 เยนนะคะเอามากี่บาทก็ไม่พอนะคะกับวงนี้จริงดีค่ะทุกคนก็วันนี้เรามาเที่ยวถ้ำกันนะคะซึ่งก็เราก็อยู่ที่เมืองฟุกุชิมะเหมือนเดิมนะคะซึ่งนี่ก็คือพยากรณ์นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้ำอยู่ตรงไหนนะคะเพราะเราเพิ่งมาแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ Let's go ทำไมทำมาแล้วคะเย็นมาก12องศานี่คือแผนที่กับบัตรเนาะเหนื่อยน้องจีจะเป็นคนที่หลงในถ้ำคนต่อไปมันต้องก้มทุกคนดูดิหินหมดเลยดูข้างหน้าโหทุกคนดูดิไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอ่ะเนี่ยอุ้ยอ้าวทุกหายไปไหนหมดแล้วอุ้ยอุ้ยก็เราก็มาเรียนรู้นะคะแล้วจากที่มีเด็กติดในถ้ำไปแล้วทั้งทีก็จะมาติดถ้ำเป็นคนต่อไปนะคะทุกคนแล้วน้ำมันจะมีน้ำแบบหยดเต็มเลยอ่ะก็นั่นแหละแต่ทีนี้ต้องก้มอีกแล้วนะคะก้มโอ๊ยมองไม่เห็นหัวกำลังกะประเด็นหายไปไหนวะมองไม่เห็นเลยอย่าใส่หมวกมานะคะทุกคนมันจะทำให้ทุกคนมองไม่เห็นเช่นบักเก็ตแฮทเป็นต้นหนาวมันเป็นบันไดเหล็กนะคะเดี๋ยวตามมาโอ้โหทั้งขึ้นโอ้ยมุมใดก็จะชันไปไหนไม่รู้โอ้หัวโป๊กกันทุกคนถ้าคลิปนี้จีไม่ได้ลงนะอยากให้ทุกคนรู้ว่าจีนั้นติดถ้ำอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะอยู่ทางข้างล่างนั้นได้นะคะน่ากลัวนะคะพอเข้ามานะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเข้าใจเด็กติดถ้ำเข้าใจเด็กติดถ้ำมากเลยเด็กก็ไม่มีตรงนี้นะคะก็มีป้ายให้เรานะใครอ่านออกอ่านนะมันเป็นหินงอหินเยอะนะคะสิ่งก่อลูกน้องบิ๊กลงไปต้องไปข้างบนมันคือลงไปอีกลึกนะคะนอกจากเราจะเป็นช่องพาร์ทเทียร์แล้วเรายังจะเป็นช่องสารคดีด้วยนะคะทุกคนทุกคนคะในถ้ำนี้น้ำหยุดตลอด25ชั่วโมงเลยนะคะไม่มี24แล้วจนนี้นี่ไปไหนอ่ะนี่ไปไหนไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องจีไม่ไปแล้วน้องจีกลัวทุกคนคะเราจะถึงทางออกกันแล้วน้องจีจะไม่ต้องติดถ้ำอีกแล้วอันนี้นะคะคือทางออกแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆที่เก็บไวน์เนาะเพราะว่ามันเย็นมากนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามีการไอขึ้นนะคะนี่ทางออกแล้วเนาะนี่ก็เก็บไวน์ไว้เต็มเลยนะคะก็เพราะมันเย็นมากนะคะเขาเลยเก็บไว้ตรงนี้ได้เนาะนี่เป็นตู้เลยข้างในก็มีไวน์เต็มเลยนะก็นี่คือทางออกแล้วนะ Let's go ก็อยู่ที่ร้านขายของมือสองนะที่ญี่ปุ่นเราจะเข้าไปดูนะคะว่าร้านขายของมือสองมีอะไรขายบ้างThank you.
กล้องมากอะแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยกล้องอย่างนี้โคตรเท่เลยเป็นกล้องแบบยังไงไม่รู้อะมันกล้องเก่ามากแล้วจีชอบเก็บกล้องอันนี้สวยมากถ้าจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ไปตั้งไว้เก๋ๆก็จะดีเนี่ยข้างในแตกหมดแล้วทุกคนมันไม่ได้ถ้ามันจะซ่อมแล้วมันจะแพงมากไอ้กล้องอย่างนี้ยังมีแบตเตอรี่อยู่เลยอุ้ยไฟฉายเหรอเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมีคานอนด้วยคานอนอะไร10เนี่ยเก่ามากนะทุกคนไม่มีหน้าจอนะคะโชว์นี่นี่นี่ดูนี่ดิว้าวเฮ้ยอันนี้ดีอะไม่ค่อยชอบกล้องอย่างนี้มากเลยนี่คันนอนโอ้ยคันนอนเก่ามากหนักมากแต่หมดแล้วบรอถูกอะดูดิไม่ถึงโอ้ยกล้องโอ้ยดีมากไม่เชื่อด้วยเฮ้ยของดีมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีอะไรขนาดนี้นี่คืออะไรอ่ะโหทุกคนนี่เดินมาก็เจอดีด้วยบัมทอยส์เอ็กโซอุ้ย NCT ราคาเท่าไหร่ก็ไปคิดเอาเนาะมันไม่ได้เป็นเยอะๆนะแบบคนเขามาปล่อยไว้อ่ะเอ็กโซเอ็กโซป่ะเออลงอ๋อบ้อมแรกเลยป่ะบรอ NCT เนี่ยก็มา AKB48 Beginner ว้าพวก48ก็เยอะอยู่นะคะทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้วะเฮ้ยจ้า BAP โอ้มีพวกของมูจิอะไรไม่รู้ไว้เก็บของโอ้ส่วนกระเป๋านะจ้าสรุปนะคือเจอบัมอยู่สีบัมที่เรารู้จักแล้วก็มีกล้องที่ชอบแบบเยอะมากแต่แบบเล่นแตกหมดเลยคือถ้าจะซ่อมก็น่าจะไม่รอดแล้วคือบล็อกนี้มันจะใช้สลับอยู่แล้วก็จะใช้กล้องเทโทรศัพท์ใช้กล้องโทรศัพท์นะเพราะว่ากล้องอ่ะไม่ได้ที่สายชาร์จมาเลยหรือว่าหัวปลั๊กมันไม่ได้ก็เลยชาร์จไม่ได้ก็เลยแบบทำไงดีไม่รู้ก็ต้องใช้โทรศัพท์ใช้กล้องบ้างนะคะหรือยุ่งกันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวก็เดินเดินไปไม่รู้อ่ะก็หวังมันจะไม่งงเท่าไหร่นะการมาญี่ปุ่นครั้งนี้เพราะมาแบบไม่รู้อะไรเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ที่ชิบูย่านะคะก็มาไปแล้วร้านนึงตอนนี้ก็จะพาไปดูข้างนอกกันนะก็ Let's goI'm not a big fish, get up to them, I'm
처럼 넌 대체 어떠한 이유로 너 맘에